สวัสดีครับสรุปข่าวลีอาูนะครับประจําวันที่5กุมภาพันธ์กับผมโค้ดแอคและก็น้องอริที่อยู่ข้างหลังนี้นะครับมาอัปเดตข่าวสารของทีมลีอาูกันนะครับโอ้โหเมื่อคืนนี้อย่างเซ็งแพ้วฟูฟมาดูครอปหน่อยระเบิดลงผู้เล่นบอกว่าบางคนเล่นเหมือนไม่เต็มที่นะฮะแล้วก็มีนักข่าวที่ชี้ว่ามีมุมที่ครอปอาจจะลาออกเองในอนาคตก็ได้ติดตามได้ในข่าวสารวันนี้นะฮะก่อนอื่นขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีก่อนนะครับสำหรับพื้นสมาร์ทแมทสวม่วนเือนไม้ทนเหมือนหินนะครับพื้น Smart Mat สัสดุเกรด เวอร์จินปูพื้นได้แข็งแรงทนทานหรูหรานะครับมีขนาดที่เหนือกว่าแบรนด์อื่นถึง6มิลลิเมตรนะครับแล้วก็ทนทุกสภาพอาการเชื้อราแบคทีเรียการปกกันน้ำร้อยเปอร์เซ็นต์ผิวสัมผัสคล้ายไม้จริงมีลายให้เลือกามากมายประกัน15ปีใครสนใจไปที่โฮมโปรกรุงเทพหรือปริมณฑลนะครับหรือว่าร้านตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศหรือสั่งที่เพจตรงเลยนะครับสมาร์ทแมทหรือโทร0 6 3 2 0 8 1 1 8นะครับโอเคนะ แล้วก็รวมไปถึงขอบคุณยาแก้ปวดเมื่อยตากระเบนเน็ขอบคุณ,ออคณใครที่เป็นกรดอนทิโงอื่นท้องเฟอ้ออย่าลืมยาทาตาจอมทองด้วยนะครับแล้วก็ใครที่ไอมีเสมหะอย่าลืมยาแก้อายตาขันตีผลิตภัณฑ์ยาจากห้างขายยาจอมทองสามารถสั่งซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปหรือว่าแฟนเพจแอดไลน์เบอร์โทรตามที่นในภาพนี้นะครับอะมาดูข่าวสารในวันนี้กันลูกผมทําอะไรวะเน,นี่ยเอาวันนี้ก็ยังเป็นอีบรรยากาศในบ้านนะผมยังสตูห้องทํางานผมยังไม่เสร็จเลย หมายถึงว่ายังไม่ได้เตรียมอะไรเอาก็จัดรอบบ้านเปลี่ยนมุมไปเรื่อยๆแบบนี้ก่อนนะฮะแต่วันนี้มีน้องอารีก็เท่แล้วนะฮะไปลุยกันต่อแล้วก็สายหน่อยขออภัยด้วยอยู่กัน2คนนะเวลานี้เดี๋ยวต้องรอเดี๋ยวแม่ผมมาก่อนนะสักวันที่เก้าที่สิบเดี๋ยวก็คงจะอ่าความยุ่งอะไรก็จะน้อยลงไปนะครับ <S <S เริ่มต้นเนี่ยมากันที่นี่ก่อนเลยนะฮะไปดูแบบสรุปผลงานเอาให้แบบช้ำหัวใจเมื่อวานนี้เราแพ้ศูนย์สามทำให้ตอนนี้โอ้ เราอยนดับที่สิบของตารางเรียกได้เต็มปากเลยครับว่ากลางตารางอย่างแท้จริงครับใช่ไหมอันดับสิบเนี่ยเขาเรียกว่ากลางตารางอย่างแท้จริงมีแต้มตามท็อปโฟอยู่สิบคะแนนนะแล้วก็มีแต้มห่างโซนตกชั้นสิบเอ็ดคะแนนอยู่ระหว่างกึง่งกลางจริงๆแล้วมางับมือทำไมล่ะลูกแล้วก็มีสามสิบเอ็ดแต้มไปแล้วที่ดรอปในซีซั่นนี้นะครับตกรอบลีกครับตกรอบเอฟเอครับแล้วก็ไม่เซ็นมิดฟิลด์เลย สักกับคนเดียวเมือม่อมกราคมที่ผ่านมาเนี่ยละฮะเรื่องเศร้าสยองมากันที่บทสัมภาษณ์ของครอปดีกว่าเอางี้เราต้องมาเรื่องดูหน่อยว่าครอปเขาโมโหฉุนเฉียวอะไรยังไงบ้างกับผลการแข่งขันที่มันสุดจะย่ำแย่เมื่อวานนี้นะเขาบอกว่าโอ้โหมันเป็นอะไรที่แบบว่าน่ากังวลและก็น่าผิดหวังมากๆที่เราออกสตาร์ทเกมได้แบบหน้าขนลุกอะหน้าขนลุกในทางที่แบบไม่ดีนะ อ,อมันตรงกันข้ามกับสิ่งที่เราต้องการจะทําทั้งหมดเลยสมมติเราอยากทําให้ได้แบบนี้แบบนี้แต่สิ่งที่ออกมาตรงกันข้ามหมดเลยโดยเฉพาะใน12นาทีแรกที่โดนนำศูนย์ประุตัวสองอยากวดเร็วอ่าซึ่งมันทําให้ทุกอย่างยากขึ้นแล้วจากสถานการณ์ปกติไม่ควรที่จะเป็นแบบนั้นนะฮะผมไม่คิดว่าการอ่าผลแบบว่านักข่าวถาม,ถามตอว่ายังอ้างได้อยู่ไหมแบบว่าไอ้เรื่องที่ว่าอาการอ่อนล้าทําให้ฟอร,ร์มตกจากการที่แบบ ปีที่แล้วซีซั่นที่แล้วเล่นมาทุกรายการอะไรเนี่ยเขาบอกว่าผมไม่อยากเอาเรื่องนี้มาเป็นข้ออ้างอีกแล้วเพราะเนี่ยมันครึ่งซีซั่นหลังแล้วเรามีเวลาเตรียมทีมเป็นสัปดาห์นัดหน้าเนี่ยถัดจากนัดจะไปก็อีกเก้าอีกเก้าวันก่อนจะเตะเรื่องร่างกายไม่ใช่ปัญหาแล้วเรื่องร่างกายนักเตะฟิตดีทุกคนมันครึ่งซีซั่นหลังแล้วมันไม่ใช่ว่าต้นซีซั่นที่ร่างกายยังไม่ฟิตปัญหาคือสิ่งที่เกิดขึ้นในสิบสองนาทีแรกคลอปพยายามย้ำว่า ไอสิบหนาะทีแรกสนะิบสองนาทีแรกที่มันย่าแย่โดนสองลูกเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบโอ้โหเขาบอกว่า I am angry เลยนะมีท่อนหนึ่งแกบอกว่าผมโกรธมากแล้วก็ไม่มีข้อแก้ตัวใดๆด้วยกับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ไม่สามารถหาคําอธิบายด้วยว่าทําไมเป็นอย่างนั้นเราจําเป็นเขาบอกว่าเราจําเป็นต้องเปลี่ยนแปลงทันทีในเกมหน้าคือค่อนข้างโมโหกับฟอร์มการเล่นตอนนี้เลยนะขณะเดียวกันครอปเนี่ยบอกว่าชื่นชมนะ ครอบชื่นชมไปที่เซฟานบายเซติตนะครับดาวรุ่งวัย18ปีที่ออกสตาร์ mm hmm. เป็นตัวจริงนัดที่4ี่แล้วก็ยังคงทาผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเพราะบ,บอกว่าคุณเห็นแล้วว่าเซฟานเนี่ยเล่นด้วยความมั่นใจขนาดไหนทุกนาทีที่เขาอยู่ในสนามเขาเล่นบอลอย่างตั้งใจแต่กับคนอื่นๆเนี่ยตอนเริ่มเกมเนี่ยมันต่างกันออกไปก็คือครอบชมว่าบายเซติตเล่นดีมากจนดอปจนเปลี่ยนออกครึ่งหลังนูนะ่นอะแต่คนอื่นๆเนี่ยบางคนเริ่มต้นเกมแบบเหมือนไม่ตื่นเริ่มต้นเกมไม่ดีอะไรแบบเนี้ยคือถึงขั้นที่ว่า ทุกวันนี้ครอบชมเด็กสิบแปดแล้วบอกว่าคนอื่นเล่นไม่เต็มที่แล้วอะ่ะนะฮะเด็กสิบแปดแบกทีมครับแย่ขนาดไหนก็คิดดูกันเอาเองนะครับเด็กสิบแปดตั้งใจเล่นสุดะครับอ่าแล้วก็ครอบอกว่าครอถูกถามอีกครับว่าแล้วคิดว่าจะสามารถนําพาทีมกลับมาได้ไหมแบบในซีซั่นนี้มันแย่มากจะแบบพาทีมกลับมาได้ไหมอะไรเงี้ยครอบอกว่าใช่ใช่ผมมั่นใจว่าผมทําได้ แต่ว่าการแก้ไขปัญหาเนี่ยมันไม่ใช่การมาแก้ไขปัญหาในที่แถลงข่าวนี่ผมรู้หน้าที่ของผมดีงานของผมเนี่ยไม่ต้องมาอธิบายที่นี่แต่ต้องไปทําในสนามซ้อมผมอาจจะถูกตัดสินโดยพวกคุณนักข่าวหรือว่าแฟนบอลก็แล้วแต่ไม่เป็นไรผมสบายดีแต่ว่าแต่ให้ผมพูดเนี่ยผมก็ยอมรับจริงๆวันนี้15นาทีแรกเราไม่ดีพอจริงแล้วก็บูรตันทาได้ดีกว่านะครับครอบบอกว่าอาทีนี้เนี่ยมีประเด็นหนึ่งที่ผมเสริมสีสันตรงนี้แล้วกันนะฮะ อะไรแล้วลูกืมมามาอ้อนมาอ้อนนะลูกม,มาอ้อ,อนไม่ตกนะไม่ตกนะอ่ะคือมันมีท่อนหนึ่งครับที่นักข่าวรีวยชื่อว่าเจมส์เพีสนักข่าวสายหงแดงเนาะเหมือนพยายามถามครอบอะไรสักอย่างหนึ่งจริง,รงๆมีคลิปแล้วนะเนี่ยเนให้ดูคร่าวๆมีคลิปอ่ะเป็นเจมเพีสคือนักข่าวในในเพีสคอนเฟอเรนซ์เขาจะสลับ,สล,บสลับกันถามใช่ไหมพอถึงเจมเพีสถามเนี่ยเจนครปตอบกลับไปว่าเอ่อ มันยากจริงๆนะที่ผมจะมาคุยกับคุณได้ผมเป็นคนซื่อสัตย100์ร้อยเปอร์เซ็นผมขอเลือกที่จะไม่คุยกับคุณนะคุณก็รู้อยู่ดีคุณรู้แกใจว่าทําไมเพราะสิ่งที่คุณนั่งเขียนทั้งหมดนั่นแหละครอบไม่ตอบเจมส์เพียสครับผมก็ไม่รู้นะว่าเจมส์เพียรสไปเขียนอะไรที่ทําให้ครอบโกรธขนาดนี้แต่แสดงว่าครอบอาจจะไปนั่งอ่านด้วยนะเนี่ยหรือไม่ก็ต้องมีคนใกล้ตัวไปอ่านแล้วมาบอกอะไรเงี้ยแต่ครอบค่อนข้างโมโหเจมส์เพียรสเรื่องอะไรไม่รู้เออ และไม่ตอบขอไม่ตอบเจมเป้คนเดียวในในในเพสคอนเฟอเรนนะฮะแล้วก็แต่ว่ามีโมบี้ครับนักข่าวสายกลางนะฮะในในโลกออนไลน์เขาเป็นนักวิเคราะห์เกี่ยวกับลิเวอร์พูลเรานี่แหละเขาก็บอกว่าผมว่าเขาบอกว่าเขาหวังว่าครอปเนี่ยควรจะส่งตรงไอ้ความสิ่งเหล่าเนี้ไปที่เอฟเอีแบบควรจะไปคุยกับเอฟเอีได้แล้วว่ายังไงไม่ยอมเสริมทับนู่นนี่นั่นให้อะไรเงี้ยควรจะไปคุยกับเอฟเอีมากกว่าโมโหเอฟเอีมากกว่าที่จะมานั่งโมโหนักข่าวแบบนี้นะ แล้วก็วงเล็บครับผมไม่ใช่แฟนของเจมพีสนะแต่พูดในฐานะคนกลางอะไรแบบนี้นะครับก็เป็นเรื่องที่นานา,นาจิตตังฮนะอ่าส่วนเรื่องฟาบิโยครับก็คอนเฟิร์มว่าสาเหตุที่ไม่มีชื่อแม้กระทั่งตัวสำรองเมื่อคืนนี้เพราะว่ามีอาการป่วยนะครับอ๋อโอเคทีนี้ครับมาดูอาริซงเบเกอร์กันบ้างอาริซงก็บอกว่าโอ้โหไม่รู้จะทํายังไงเนี่ยตอนนี้มืดแปดด้านทําไมทีมถึงเล่นแยก่กันแบบนี้พลาดกันแล้วพากันอีกแต่ละนัด เราพยายามบอกบอกกับตัวเองว่าเฮ้ยต้องเล่นให้ดีกว่านี้ต้องตัง้งใจกว่านี้แต่เราก็พลาดกันในสิ่งที่เราไม่ควรจะพลาดแล้วอเลสซงก็บอกว่าผมไม่รู้จริงๆว่ามันเกิดขึ้นยังไงและจะทํายังไงไม่รู้จริงๆว่าจะทํำยังไงให้เราทุกคนตื่นอะ uh, to wake up อะตื่นมาจากไอก้ฟอร์มไม่แย่แบบนี้สักทีอะ uh. เออเราต้องหันมาดูตัวเองแล้วทุกคนน่ะ uh. เราทุกคนพูดว่าเฮ้ยเราเชื่อมั่นในตัวเองอะมันเขาบอกว่าหลายๆคนนักเตะแบบในทีมแบบเชื่อว่าว่าเชื่อมั่นในตัวเองแต่ สุดท้ายสิ่งที่แสดงในสนามก็ดูเหมือนไม่เชื่อมัน่นดังนั้นมันต้องแบบพยายามเอาเอาเอากลับไปให้ได้นะครับฟอร์มการเล่นเนี่ยอดีซงก็บอกอะอืมอนะอ่ะมาดูเจมีค่คาร์ลเกอร์นะหรือจะดูน้องอาริก,ก่อนนี่อะไรเนี่ยลูกอืมเงยหน้าเงยหน้ามองแฟนๆหน่อยอาริคือวันเนี้ยข่าวเคิร์ะนะมันสามารถ แยกออกมาให้ดูน้องอลิได้ด้วยบูเออพอก่อนพอก่อนนะอันนี้เป็นสีสันนะให,ให้เพื่อนๆได้เห็นกันนะครับก็ขอบคุณเรียวแฟนาวเวลด้วยนะครับใครที่อยากไปดูบอลที่ประเทศอังกฤษนะครับกับทางเรียวแฟนาวเวลนะก็มีแพ็กเกจดีๆมาฝากกันนะฮะไม่ใช่ที่อังกฤษเดียต้องบอกว่าที่ญี่ปุ่นนะครับดูเจทนาทิปดูเช็คสุปโชคนะครับกินเที่ยวดูบอลจัดเต็มญี่ปุ่น พ like แพ kind of ็กเกจตามที่เห็นในภาพเลยนะครับเลือกได้แล้วก็สอบถามเพิ่มเติมได้ที่เรียวแฟนเจ็ดแหรือว่าแอดไลน์เบอร์โทรตามที่เห็นในภาพนะครับรวมไปถึงพรีเมียมคราฟพิซซ่านิวยอร์กพิซซ่าตำนานแป้งสี่ร้อปีบางกรอบหอมอร่อยมีเลือกหลากหลายหน้าในกรุงเทพมหานครมีหลากหลายสาขาวันนี้นะครับโทรสั่งเดลิเวอรี่สั่งกลับบ้านได้เลยใครอยู่กรุงเทพนะศูนย์สองหนึ่งศูนย์ห้าสี่ห้าห้าการันตีความอร่อยนะครับโอเคอ่ะมีตัวปวดข้างหลังนะฮะ คารลกเกอร์ครับบอกว่าโอ้โหเนี่ยชัดเจนเลยนะฮะตอนที่ลิเวอร์พูลมีฟันได้อยู่กองหลังคนอื่นๆนะจะเล่นกันได้ง่ายขึ้นเพราะมีผู้นําที่คอยสั่งการแนวรับคอยดึงลายคอยอะไรก็ว่ากันไปแต่ช่วงที่ฟันได้ไม่อยู่อ่ะสังเกตดูเลยพอต้องมานํากันเองมาเต็บนําโกเมสหรือโกนาเต้นาโกเมสอะไรก็แล้วแต่จะใครก็ตามวุ่นวายไปหมดเขาใช้คําว่าเชมบูริกผมลองไปแปลมามันมันมัน,มนแปลว่า โกลาหลนะ่ะอ้ผมเมื่อวานนี้กองหลังเราโกลาหลนจริงก็รอหน่อยฮะฟันไดอีกประมาณหนึ่งถึงสองสัปดาห์ไม่เกินนี้จะกลับมาแล้ว,วก็คงต้องหวังว่าฟันได้กลับมาแล้วจะมาช่วยคุมแนวรับหน่อยฮะไม่ไหวแล้ว <laughs> โอ้ไปแล้วไปแล้วฮนะอ่ะทีนี้มากันที่อันนี้บ้างมันมีข่าวครับว่าตอนนี้เจเกนคอปนะครับแต่จากอ่าอินดี้ไคล่านิวนะฮะอาจจะเป็นแหล่งข่าวที่ต้องกรองก่อนนะผมต้องบอกว่าอันนี้ไม่ได้ถึงกันหน้าเชื่อถือขนาดนั้นแต่ว่าให เสีบแล้วก็ลองกรองไว้เขาบอกว่าเจคินคอปเตรียมที่จะจัดประชุมด่วนเลยเอเมอร์เจนซีทีมมิตติ้งนะครับจัดประชุมทีมด่วนเลยในวันนี้วันอาทิตย์เนี่ยก็คือเตะวันเสาร์ใช่ไหมวันอาทิตย์ประชุมเลยไม่ให้พักมาคุยกันช่วงบ่ายเพราะว่าเจคินคอปเขาบอกว่าสูญเสียความอดทนแล้วกับผู้เล่นหลายๆคนที่เล่นกันแย่มากๆแล้วอาจจะมีการพูดคุยกันถึงเรื่องของการเปลี่ยนฟอร์เมชันการเล่นด้วย อ่าแล้วก็เขาบอกว่าผู้เล่นซีเนียบางคนถูกเตือนด้วยนะว่าเดี๋ยวจะมีการเปลี่ยนแปลงในเร็วๆนี้โอ้โหมันคือถ้าจริงอย่างที่ไคลเรียนนิ้วบอกนะเราจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงในนัดหน้าว่าครอปอาจจะเยียบดอบบางคนที่ฟอร์มไม่ดีออกซาร่าอาจจะโดนดอกไหมหรือใครอ่ะใครที่ซีเนียแล้วเล่นไม่ค่อยตั้งใจอาจจะโดนรอติดตามดูฮะรอติดตามกันดูจริงไม่จริง อันนี้ให้กรองแล้วใช้วิจารย์ไปก่อนทีนี้มาดูกันที่เฟย์ท็อปกันบ้างนะครับยานาเกฟเฟยท็อป <c oughs> เป็นนักข่าวเป็นวิทยกรและก็น,นักข่าวสายฟุตบอลเยอรมันแต่ว่าเขามีช่องวีอาร์เพด้วยวีอารเพจะถ่ายทอดสดพรีเมียร์ลีกแล้วเขาก็จะเขาจะเป็นผู้สัมภาษณ์ข้างสนามด้วยแน่นอนเขาจะมีความสนิทสนมกับครอปน่าจะมีวงในอะไรบางอย่างด้วยเขาก็บอกว่าแน่นอนอเอฟจีไม่มีทางปลดครอปเลียพูไม่มีทางปลดครอปอยู่แล้ววันบีฟรายไม่ปลด แต่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 บัตรฮีคูดวอล์กคือในอนาคตถ้ามันยังเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่แน่รอบอาจจะรับผิดชอบตัวเองหรืออะไรก็ตามกับปัญหาที่เกิดขึ้นตอนเนี้ยไม่ว่าจะเป็นปัญหาที่มาจากเขาหรือไม่ได้มาจากเขาก็ตามเขาอาจจะแบบคูดคูดวอล์กเนี่ยผมว่าแปลตรงตัวมันแปลว่าอาจจะเดินะแต่มันมันคงแปลตรงตัวไม่ได้ผมว่ามันน่าจะหมายถึงลาออกใช่ไหมถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะ ทีนี้พอหลังจากที่ยานาเก้เฟย์ท็อปโพสทวิตเตอร์อันนี้ยก็มีคนเข้ามาพิมพ์เต็มไปหมดแล,แล้วก็แบบเหมือนเหมือนว่ามันเริ่มมีส่วนหนึ่งแล้วไม่ได้ทั้งหมดส่วนใหญ่ก็ยังแบบปล่อยให้ครอบได้ทําหน้าที่ไปต่อให้ปีนี้จะจบแย่เท่าไหร่ก็ตามให้ครอบได้แก้ปัญหาในช่วงซัมเมอร์แล้วก็โอกาสต่อในซีซั่นหน้าหลายคนก็ยังเป็นแบบนั้นเยอะส่วนใหญ่แต่มันจะเริ่มมีส่วนน้อยเขาใช้คําว่าซ้ำครับนี่ยานาเก้เฟย์ท็อปบอกว่า can't believe นะครับ c a n not believe ซ้ำริบบิ้วฟูแฟนก็ บางส่วนคาว่าบางส่วนก็คือส่วนน้อยเลยเนาะต้องการให้ครอปออกนะเก้าเดือนที่แล้วครอปเพิ่งพาทีมลุ้นสี uh <__<_่แชมป์มามาแต่มาตอนนี้จะมาให้เขาลาออกระวังเขาบอกว่าแคร์ฟูลและระวังเดี๋ยวจะได้อย่างที่ตัวเองหวังสําหรับไอ้พวกที่อยากให้ออกแต่จะได้อย่างที่ตัวเองหวังอ่าแล้วถ้าครอปออกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวจะรู้สึกอารมณ์ประมาณนั้นนะครับนะถ้าถามโค้ดแอคโค้ดแอคเหมือนเดิมครับยังเซฟครอปเหมือนเดิมจนถึงซีซันหน้าให้เขาได้โอกาสได้ซื้อตัวแก้ตัวเลยเพราะว่า มันต้องถ่ายเลือดใหม่แล้วถ้าปีหน้ามันมยังไม่ดีขึ้นมันแย่ลงสมมุติมันแย่กว่านี้อีกอันนั้นค่อยมาว่ากันแต่ถ้ามันดีขึ้นตามระดับได้ผมก็ให้โอกาสครอปต่อไปเรื่อยๆจนหมดสัญญาจนเธอต่อสัญญาก็ให้ต่อครับเพราะว่านี่คือตานานผู้สร้างของเรานะฮะอันนี้โดยส่วนตัวนะครับประมาณนี้นะครับอะขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับฝากกดไลค์กด s u b ส c ค i b e กดกระดิ่งในช่องคนแอคด้วยจะไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวสารไลฟ์สดต่างๆฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเป็นกำลักกงใจ นี่ฮนะแล้วก็วันนี้ผมแล้วก็น้องอาลิที่เอาหัวมาดาันผมขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ